โอ้คิดถึงเลยนะคิดถึงตอนสมัยดูการ์ตูนแล้วเราอินกันตอนเด็กอะพอเก็ตพอเห็นทิศทางเลยพอเห็นทิศทางเลยครับเขาต้องการทำให้มู่หลานภาคเนี้ยแม่งดูจริงที่สุดอะปลุกความทรงจำวัยเด็กชิบหายเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวระหว่างที่ทุกคนไปดูอพอสโตลก็ขั้นด้วยเทเลอร์ตัวหนึ่งจริงๆเทเลอร์ตัวเนี้ยออกมาได้2วันแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้ว่างดูแล้วก็จัดซะเลยเพิ่งมีโอกาสว่างมาแล้วว่าก็จัดซะเลยคือมู่หลันไลฟ์แอคชั่นเราเท้าความกันก่อนดีไหมก่อนจะดูฮะคือใครจำได้บ้างตอนสมัยที่การ์ตูนมู่หลันออกใหม่ๆมันจะมีข่าวดราม่าพอสมควรเรื่องคนจีนไม่ค่อยชอบการ์ตูนมู่หลันเวอร์ชั่นดิสนีย์สักเท่าไหร่เพราะว่าในหลายๆจุดของการ์ตูนมู่หลันเนี่ยคนจีนเขาบอกว่าเอาความจริงของเขาเอาประวัติศาสตร์ของเขามาบิดเบือนอย่างเช่นตัวละครมังกรมังกรตัวเล็กๆนึกภาพไหมว่ามังกรเนี่ยคนจีนเนี่ยเขานับถือกันเป็นเทพเจ้าแต่ดิสนีย์เอามังกรมาเล่นเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างมีฉากจักรพรรดิก้มหัวให้มู่หลันเพราะมู่หลันสามารถกอบกู้ประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในมุมมองของทางฝรั่งเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมู่หลันมันเป็นการ์ตูนที่มากับความว่าเฟมินิสต์อยู่แล้วนึกภาพไหมครับทางฝรั่งอ่ะเขาก็เลยพยายามทำให้มันดูแบบยอมรับผู้หญิงกอบกู้ประเทศนึกภาพไหมครับเขาขยี้ตรงนี้แต่มันดันสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้คนจีนนึกภาพไหมครับตอนยุคสมัยตอนทำมู่หลานการ์ตูนนู่นเทเลอร์ตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ดูแต่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวเยอะใครที่ไม่เห็นข่าวผมว่าแม่งก็แปลกเต็มทีนึกภาพไหมฮะคือมันมีข่าวดราม่าตรงที่ว่ามู่หลานจะทำเป็นไลฟ์แอคชั่นทุกคนตื่นเต้นเห็นเป็นหลิวอี้เฟยโอ้ยหลิวอี้เฟยจะเล่นด้วยเป็นมู่หลานด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนตื่นเต้นอยากดูแต่ไม่นานต่อมาทุกคนก็ได้รู้ว่าจะไม่ได้มีมังกรตัวนั้นน่ะในการ์ตูนมู่หลานที่ทุกคนเคยชินจะเปลี่ยนเป็นนกฟีนิกซ์แทนก็มีหลายๆคนแบบคาดการไว้ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วยังไงอ่ะเราเข้าใจว่าคนจีนเนี่ยเขาเซนซิทีฟกับเรื่องมังกรกับเรื่องกษัตริย์เรื่องอะไรก็จริงแต่เราเห็นมังกรตัวจิ๋วนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแล้วไงอ่ะไม่มีมังกรแล้วอย่างงี้ไม่ต้องมีมู่หลานเลยอ่ะมั้ยอะไรเงี้ยมีคนทำมีมเงี้ยก่อนหน้านี้ดิสนีย์เผยไม่มีมังกรอ่ะแล้วไม่มีมู่หลานแล้วไม่มีแม่ทับถังเลยด้วยมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเข้าใจดิสนีย์อย่างนึงมู่หลานไลฟ์แอคชั่นเนี่ยดิสนีย์ตั้งใจจะเจาะตลาดจีนเป็นหลักเลยเป้าหมายของมู่หลันคือจีนจากข่าวจากการกระทำจากการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอ่ะมันคือตั้งใจจะเจาะตลาดจีนไลฟ์แอคชั่นตัวเนี้ยซึ่งแอบไปเห็นชื่อนักแสดงมาแล้วด้วยใน IMDB เดี๋ยวแม่ทับถังจะรับบทโดยดอนนี่เย็นนึกภาพดอนนี่เย็นเล่นเป็นแม่ทับถังแล้วคุณปู่กษัตริย์รู้สึกจะรับบทโดยเจ็ดลีเนี่ยนึกภาพมั้ยว่าดาราที่ห้อมล้อมเนี่ยมันเป็นประมาณเนี่ยก็น่าจะพอเดาได้ว่าหนังไปทิศทางไหนแต่เดี๋ยวตอนเนี้ยผมยังไม่กล้าพูดถึงเรื่องราวที่เขาจะนำเสนอมากมายเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เห็นเทเลอร์เลยผมอะยังไม่เห็นทุกคนอาจจะมีเห็นบ้างแล้วแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันคือจากข่าวที่เราอัปเดตนึกว่าไหมครับอัปเดตกันมาช่วงก่อนหน้าเนี่ยระหว่างก่อนที่จะมาถึงเทเลอร์ตัวเนี้ยมันมีข่าวพวกนี้ออกมาก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันเผื่อใครไม่รู้เผื่อถ้าใครรู้ก็เป็นการทบทวนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเลยดีกว่าเรามาดูกันว่ามู่หลันฉบับไลฟ์แอคชั่นที่ดิสนีย์จะเอาใจคนจีนจะตีตลาดจีนเนี่ยดิสนีย์จะเล่นท่าไหนถูกใจคนจีนนึกภาพไหมครับเรามาดูกันดีกว่าเหมือนเดิมครับธรรมเนียมก็คือนับถอยหลังพร้อมนะ3 2 1 playWe have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match. It is decided. Come and sit down. It is what is best for our family. Oh, คิดถึงเลยนะ Yes. คิดถึงตอนสมัยดูการ์ตูนแล้วเราอินกันตอนเด็กอะคิดถึงเหมือนกันนะทำให้คิดถึงได้เหมือนกันนะ Quiet.
ปึกไอ้เหี้ยจำตอนการ์ตูนแล้วล่ะare the qualities we see in Mula เนี่ยมาฟีลลิ่งหนังแบบสงครามกู้ชาติอะไรงั้นแน่เลยอ่ะซึ่งจริงๆมู่หลานมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะพอเก็ตพอเห็นทิศทางเลยพอเห็นทิศทางเลยครับว่าเขาต้องการทำให้มู่หลานภาคเนี้ยแม่งดูจริงที่สุดอ่ะเผลอความคอมเมดี้หลายๆอย่างที่มีในการ์ตูนแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับการมาเสริมความเป็นเฟมินิสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มาเสริมตรงเนี้ยเผลอว่าดิสนีย์น่าจะตัดออกผมว่านะน่าจะมีอะไรที่ถูกปรับเปลี่ยนมากกว่ามังกรแน่เลยตัวละครที่เป็นไอ้มังกรจิ๋วอะโอเคมันเปลี่ยนเป็นฟีนิกซ์ก็จริงอะแต่ผมมองว่ามันอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะหมายความว่าไอ้ตัวฟีนิกซ์ที่มาแทนตัวมังกรอะอาจจะอยู่ในโพซิชันอื่นไปเลยอะอาจจะอยู่ในคาแรคเตอร์อื่นตำแหน่งอื่นของเรื่องไปเลยอ่ะอาจจะไม่เหมือนเดิมกับในการ์ตูนไปเลยอ่ะซึ่งตัวละครเนี้ยสำคัญแล้วตัวละครที่สำคัญถ้าเขาเลือกเปลี่ยนจากตามที่ผมจินตนาการไว้นะถ้าเขาเลือกเปลี่ยนตามนี้จริงๆอ่ะคือให้มันไม่เหมือนเดิมไปเลยอ่ะก็น่าจะมีอีกหลายๆจุดที่ไม่เหมือนเดิมแต่สิ่งนึงที่เขาพยายามขยี้หนักมากในเทเลอร์ตัวเนี้ยคือความเป็นเฟมินิสต์ด้วยความที่พอเราเห็นปั๊บขยี้ตรงนี้หนักขึ้นอะไรที่เป็นตลกแบบการ์ตูนเขาน่าจะตัดออกเยอะจริงสำหรับผมอะตอนที่มีข่าวว่าจะตัดตัวมังกรออกอะแล้วมีข่าวอัปเดตช่วงนั้นที่มีกระแสหนักๆอะผมเห็นคำถามนึงเว้ยที่ทุกคนแชร์แล้วเป็นแคปชั่นแบบเยอะมากหลายคนมากอะคือจะยังเป็นมู่หลันอยู่ไหมอะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยจากเทรลเลอร์มันก็มู่หลันแหละแต่ว่าแค่เขาเน้นบางจุดอะให้มันชัดเจนให้มันเต็มเรื่องมากขึ้นพอเขาเน้นบางจุดให้มันเต็มเรื่องมากขึ้นปั๊บมันก็ต้องมีอย่างอื่นที่ทอนลงไปลดลงไปอาจจะไม่ถึงกับยกออกไปโดยสิ้นเชิงหายไปจากเรื่องขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะถูกทอนลงไปเพื่อไม่ให้มันมากลบไอ้จุดที่เขาต้องการเน้นจุดที่เขาต้องการเน้นตอนนี้คือไม่เป็นหนังแบบเฟมินิสต์สาวชาวบ้านกู้ชาติจีนอะไรอย่างนั้นเลยอะนึกภาพป่ะมีฉากสงครามด้วยแล้วเดี๋ยวพอเห็นเทเลอร์อย่างนี้ปั๊บไอ้เหี้ยกูรู้เลยดอนนี่เยนจะมาเป็นลุคไหนยังไงแล้วเดี๋ยวจักรพรรดิก็เป็นเจ็ตลีอีกโอ้นึกภาพไหมครับน่าจะเป็นมู่หลานอีกภาคที่ผมว่าน่าจะเข้มข้นแต่ยังไม่ขอฝากความหวังอะไรไว้เลยแล้วกันเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นทีเซอร์มันนาที20เองประเด็นหลักของทีเซอร์คือให้เราเห็นมูดโทนให้เราเห็นบรรยากาศสีสันว่าหนังเรื่องเนี้ยจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเราต้องรอตัวเทเลอร์ตัวที่มันยาวกว่านี้2นาที3นาทีว่าไปอันนั้นน่ะจะเปิดเผยเนื้อหาและนึกภาพมั้ยครับทีเซอร์นี่เป็นแค่การจั่วให้เห็นเพลงบรรยากาศสีสันฟีลลิ่งเหมือนสตาร์ทกันก่อนคล้ายๆออเดิร์ฟมาสตาร์ททุกคนก่อนเทเลอร์ที่จะออกต่อจากทีเซอร์ตัวเนี้ยตามสเต็ปนะตามสเต็ปมันก็จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาคล้ายๆการไฮไลท์อ่ะไฮไลท์หนังและเอามาให้คุณดูว่าเฮ้ยอะไรในเรื่องบ้างที่แม่งจะดุเด็ดเผ็ดมันน่ะนั่นน่ะคือหน้าที่ของเทเลอร์แต่อันนี้เป็นทีเซอร์เราก็พูดได้ประมาณนี้แล้วกันแต่ส่วนตัวผมอะถามว่าอยากดูไหมน่าสนใจในระดับหนึ่งเว้ยแต่มันยังไม่ทำให้ผมว้าวขนาดนั้นนะตอนนี้ต้องรอดูว่าเทเลอร์มันจะออกมาอย่างไรขอดูอีกรอบแล้วกันนะรอบที่สองมาเหมือนเดิมครับนับถอยหลังนะ3 2 1 playWe have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match. เนี่ยแต่ช่วงซีเควนต์แบบเนี้ยแม่ง It is decided. Come and sit down. ทำให้แบบคิดถึงมู่หลานการ์ตูนเหมือนกันน่ะคิดถึงมู่หลานที่เราดูตอนเด็กอ่ะ Yes. I will bring honor to us all. ปลุกความทรงจำวัยเด็กชิบหายเลย Quiet.Post. Graceful. Disciplined. Oh, these are the qualities we see
qualities we see in Mulan. Oh, it is my duty to fight. จังหวะคัตทีเซอร์ดีมากเลยนะคัตติ้งทีเซอร์ดีมากเลยจังหวะแบบได้ฟิลมากเออผมรู้อีกอย่างนึงด้วยว่าหนังเรื่องมู่หลานเนี่ยดิสนีย์จะทุ่มงบกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐเฮ้ย300ล้านเหรียญไม่น้อยนะตอนอวตารภาคแรกอ่ะยัง230กว่าล้านเหรียญเลยอ่ะเฮ้ยแม่งน่าจะเยอะในเรื่องของทั้งหน้าเซตและโพสต์โปรดักชันอะเก็ตไหมครับหน้าเซตก็คือสิ่งที่ใช้ถ่ายจริงๆอะน่าจะเยอะทั้งอย่างนั้นและเยอะทั้ง CG เลยเรื่องงานถ่ายงานเกรดดิ้งงานโพสต์โปรดักชันณตอนเนี้ยผมกล้าพูดว่าผมเชื่อใจดิสนีย์ว่ะหนังฟีลลิ่งแบบนี้หนังสไตล์อย่างนี้มาโทนอย่างนี้เนี่ยดิสนีย์เอาอยู่อยู่แล้วดิสนีย์เอาอยู่อยู่แล้วจริงๆผมเชื่อว่ามันจะเพอร์เฟกต์ในเรื่องของโพสต์โปรดักชันน่ะแต่คราวเนี้ยสิ่งที่กังวลอย่างเดียวคือเรื่องโอเคมันณตอนเนี้ยมันเน้นเจาะกลุ่มตลาดจีนแล้วแต่คราวเนี้ยคนทั้งโลกอ่ะจะชอบมันมั้ยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงแต่มันก็ไม่น่าเป็นห่วงถึงขั้นที่ว่าแบบโอ้ยไม่น่าดูแน่เลยมันน่าดูอยู่แต่ทุน300ล้านเนี่ยอุ๊ยหนักอ่ะหนักหนาสาหัสเลยอ่ะดิสนีย์คงมั่นใจอะไรบางอย่างแหละถึงทุ่มงบขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูเทเลอร์ถ้ามีเทเลอร์ออกเนี่ยเราจะชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ย300ล้านเหรียญน่ะมันสร้างผลลัพธ์อะไรให้มู่หลานภาคนี้บ้างมู่หลานตัวนี้ไม่ต้อง Q&A มั้งไหมลองดูแล้วกันครับยังไม่รับปากแล้วกันนะว่ามู่หลานจะมี Q&A หรือเปล่าแต่ทิ้งคำถามไว้ได้ครับถ้ามันเยอะมากพอก็จะทำแล้วกันแต่ว่าQ&A เนี่ยผมขอบอกก่อนว่าถ้ามีการรีวิวหนังหรือมีรีแอคชั่นน่ะผมจะปล่อยพวกนั้นก่อนนะ Q&A จะแบบถูกมองข้ามเลยนะถ้ามันมีหนังใหม่เข้ามาหรือมันมีหนังอยากจะพูดคุยอ่ะ Q&A ผมจะมองข้ามเลยนะก็คือ Q&A สามารถที่จะแบบเฮ้ยไม่ทำดีกว่าเว้ยได้อ่ะสำหรับผมนะแต่ถ้ามันมีจังหวะประจวบเหมาะเนี่ยถ้าอันเนี้ยคิดว่าอยากจะคุยกันจริงๆอ่ะก็ทิ้งคำถามไว้ได้ครับแต่ผมคิดว่ามันยังไม่มีอะไรให้พูดมากมายนะถ้ามีเทเลอร์ออกมาเออนั่นน่ะจะน่าพูดคุยกว่าอ่ะโอเคครับฝากไว้ด้วยครับกับแบรนด์เสื้อผม Sick and True ยังมีสั่งจองได้เสมอตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมใครที่สนใจโปร2ตัวพันปกติตัวละ570บาทแหมแล้วก็มีค่าส่ง70บาทอีกนะซึ่งมันจะ 2,000 กว่าบาท 2,200 กว่าบาทอ่ะผมให้ไปเลย2ตัวพันแล้วส่งฟรีนะครับก็ลองดูกันเพราะว่าเดี๋ยวไลน์ที่3จะมาแล้วเป็นฟีลลิ่งล้อเลียนน่าจะถูกใจชาวหนอนหนังมากขึ้นแหละสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวช่องทางที่คุณจะสามารถรับชมรายการหนอนหนังรีวิวนะก็คือทั้ง channel หนอนหนังแล้วเดี๋ยวเพจจะเปลี่ยนจาก X ที่เป็นหนอนหนังเหมือนกันคือจะเปลี่ยนให้ทุกคนจำแค่คำว่าหนอนหนังอย่างเดียวเซิร์ชทุกแพลตฟอร์มหนอนหนังเจอเลยแล้วเดี๋ยวจะทยอยเปลี่ยนจะทยอยเปลี่ยนจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนชึบหักปุ๊บหมดเลยเดี๋ยวจะค่อยๆเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นรีแอคชั่นจะเป็นความรู้สึกหลังดูหรือจะเป็นโคตรสปอยหรืออะไรก็แล้วแต่แหละก็ฝากติดตามครับกดไลค์กด Subscribe นะฮะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ